พวกเรานิวนอนดูนิวนแจงยูทูบช่องนี้ออกซิเจนออฟฟิเชียลฝากไลค์ Subscribe กริ่งติดตามนะฮะฝากทุกแพลตฟอร์มของเรานะคือคืนมากเธอ TikTok เราอ่ะครบ 1,000 ซับนะมันไลค์ได้แล้วชอบมากฉันก็ไม่ได้คิดว่าไม่จะต้องแบบมีคนมาดูคลิปพวกเราเยอะขอบคุณที่ไปตามดูกันนะมาก็จะได้เห็นคลิปสั้นๆในแต่ละ EP ของแต่ละเรื่องของซีรีส์ที่เราดีแอคชั่นเนาะหรืออยากให้ใน TikTok เรามีอะไรเป็นยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้นะเผื่อเพิ่มเติมเข้าไปได้วันนี้มารีแอคชั่นอย่าเล่นกับอนนท์เบสแฟนซีรีส์ EP ที่5ถ้าอยากดูซีรีส์นี้แบบอันคัตเลยเธอไปดูที่เต็มเทไอซีอีนะฮะ yeah, yeah. หรือจะดูที่ YouTube Mandy Channel นะจ๊ะคิดถึงกันก็กลับมาดูนี่นันดูนะจ๊ะเฮ้เฮ้ฮ่าเฮ้เป็นไงบ้างนะ4 PP ที่ผ่านมาเนี่ยความแข็งก้าวของเจ้าเอื้อมันได้มันไม่มี มันก็มีตอนแรกอะมันอยากมีผัวค่ะเพิ่งมีอยู่ตอนนึง EP นึงไม่เขาได้รับการฮีลใจที่บอบช้ำเนี่ย EP ที่แล้ววันเกิดเขาใช่ไหมแต่เขาไปเจอเรื่องทุกข์ใจสะเทือนใจจากที่กลับไปบ้านก็เลยได้รับการฮีลใจจากคุณคิงคุณคิงก็ตลอดโอตอยตอยตอยงอเงาเงาเงาเผาเงาห่างกันโทรหากันห่างไหนอะอะไรมาห่างไปหามึงได้ไหมไปหาห้องกูได้ไหมงงหมดห้องใครห้องใครเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาย้ายขายเนาะอะไรไม่ได้ใช้ก็ขายไปอยู่ด้วยกันเลยไม่รู้ว่าอีพีนี้จะอยู่ด้วยกันเลยหรือยังเอ้ยแต่อีพีเราจบที่เอาติ้งไงอีพีนี้ก็น่าจะยังเอาติ้งต่อหรือเปล่าเอากันต่อนะฮะอย่าเล่นกับอันโนนเบสเฟนซีรีส์อีพีที่5จ้ะสวยสะดุดล้มโอ้ยข่าวแตกโดนทรายหรือเปล่าเลือกตัวเล็กนิดเดียวเองเนาะพออยู่กับคิงอะตัวแบบกระจิ๋วหลิวกระลิ้วจิ๋วสวยจริงดูดิดูดิช่วยหน่อยดิกูเมาอ่ะช่วยยังไงกูไม่อยากเปรียบคนเมาบริษัทอ่ะ 7-8 คนนั้นน่ะใช้อาหารก็ต้องมีผู้อื่นไม่มีมันต้องมีคนอื่นนะเดินมาแล้วก็ที่อย่างวะนี่ไม่มีเด็กแว้นไม่มีมันอะไรนะรถเราโชว์ลำโพงเสียงไม่มีไม่มีคนใดปลาหมึกปลาหมึกย่างเออแม่ข้าวต้มตำไม่มีเพราะว่าคุณออปชั่นสั่งปิดแล้วหัวท้ายยังไงเลยหรอเลยวะไม่เลยหรอกก็นัวๆก่อนเงี้ยหรอน่าจะแค่นัวเนียหรือเปล่ามันไม่ได้ตรงนี้มันไม่ได้มันยังไม่มืดด้วยทำสวยจังเลยแต่สวยโอ้โหแข็งแรงมากคิงลูกแพ้หมกมุ่นเหรอค่อนข้างจะสวยเนาะเอออยู่จนพระอาทิตย์ลงเลยว่ะเลิศมันหนาวแล้วลูกมันหนาวไปครับเร็วคิงมันจะยกจะแบกอะไรก็ทำได้หมดเลยเนาะโอ้โหมาสองคนมั้งทริปเนี้ยงงมากบอกแล้วเอาติ้งนี้ไม่ได้ออกไปไหนพูดเลยเขานัดยูใส่เขานัด9โมงไม่ออกจากห้องกี่โมงวะโอ้เขามีอากุชิตรงนั้นด้วยอากุชิ8โมงหน่อยอากุชิหน่อยเออ8โมงจากุชิอ่ะจากุชิขอซีนแข็งแรงมากขอซีนซากุชิข้างนอกหน่อยฮะขอซีนว้ายว้ายเดี๋ยวเขาต้องจุบจิบกันอีกแน่เลยอ่ะฉันชอบเวลาเขาจุบจิบกันอ่ะเมื่อคืนกูเป็นคนดีไม่มีอะไรตอบแทนเลยหรอไม่อ่ะเอ้าพอมันถูกแล้วที่มึงทำแบบนั้นไม่มีรางวงรางวัลเลยย่าอ
คืนนี้กูขอไปนอนห้องนะกลับแล้วหรอคืนนี้กลับมึงหมดโควต้าแล้วว้ายมันเติมได้ไหมอ่ะยังมีโควต้าอยู่หรอพี่เมื่อคืนไม่เห็นพูดแบบนั้นเลยวันนี้อยู่ใจแข็งปะถ้าเราไม่ดีเออทำไมอยู่ตื่นมาแล้วใจแข็งแบบนั้นล่ะเอาหมดโควต้าแล้วโมเมนติมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงวะยังไงนะมานอนจับมือไม่แต่แบบหมดโควต้าก็ไม่ควรให้เขาเข้ามาในห้องหรือเปล่าอ๋อแบบว่ากลับมาจากพัทยาหรือเปล่ามึงแบบนั้นปะแปลกๆนะไม่ใช่นี่หว่าอ๋อใช่ผมบังหน้าจำไม่ได้แปลว่ามึงไม่ชอบจากข้างหลังอสรจะทำอะไรอ่ะไม่ๆเขาไม่รู้ตัวเข้ามาแบบเข้ามาแบบฟีลแบบไม่ได้ระวังตัวไม่คิดว่าจะมาอะไรอย่างเงี้ยเขาน่าจะไม่ใช่แค่ข้างหลังอ่ะไม่ชอบสัมผัสที่แบบให้ไม่รู้ตัวจู่โจมเกินไปอ่ะแบบไม่ตั้งหลักเออแบบเพราะว่าโดนมาไงแต่ถ้าเป็นอะไรที่แบบรู้อยู่แล้วว่าจะมาจะโดนอยู่ในช่วงเวลาแบบนั้นอะไรเงี้ยก็น่าจะแบบพอไปได้โรซี่พิงอะใช้โค้ดอะไรโรซี่พิงเปิดโค้ดโรซี่พิงน่าจะโอ้การ์ดเปิดการ์ดการ์ดสีน่าจะอะไรเป็นดีไซเนอร์เนาะจะไม่น่าจะเนาะเปิดค่ะมึงมาสักทีกูรอเชียงหัวมึงอยู่เนี่ยโคตรผิดอะไรของมึงคิดถึงกูเหรอไอ้สัตว์เอ้ยก็คือแม่มึงอะโทรมาบอกว่ามึงไม่รับโทรศัพท์สนิทกับเขาหมดเลยว่ะเจดเออจริงด้วยว่ะแล้วไงแล้วไงทำไมมึงไม่รับโทรศัพท์เมื่อคืนเพิ่ง 3 ทุ่มเองมึงมัวแต่ทำอะไรอยู่โอ้มึงอยากรู้เหรอหมดโควต้าแล้วเมื่อคืนนี้ต้องเป็นแบบที่กูคิดไว้แน่ๆกินตับตัวพี่ชอบกินตับเด็กมึงคิดอะไรพี่ชอบไปกินตับตับเด็กคือแบบปากชมพูอ่องตอกมากเวอร์คิดลากินตับมาตั้งแต่เด็กแค่แรกท่านหลิกน้องคงเข้าใจมึงจะหลอกถามกูใช่ไหมเดี๋ยวต้องรู้ไหมว่าคือที่มึงซิกนั่นแหละส่งซิกอะไรกันนะแล้วกับใครมึงแล้วแม่กูโทรมาหามึงอ่ะเขาว่าไงวะแม่มึงบอกให้มึงอ่ะโทรกลับด้วยมีเรื่องสำคัญจะคุยด่วนด้วยนะมึงฉันรู้สึกว่าเขากับแม่ไม่น่ามีปัญหาอะไรอ่ะแค่แบบว่าแค่ไม่อยากฟังเฉยๆไม่พูดเยอะอะไรเงี้ยหรอเมื่อคืนมึงไปกับใครมาอยากรู้หรออย่าบอกนะว่ามึงอ่ะใช่กูเสือกกูอยากรู้ว่ามึงไปกับใครทำไมเมื่อกี้เสียงเจอในผับปะเขาเซ็นเซอร์ตัวเองเขาคนนั้นน่ารักปะน่ารักน่ารักเนี่ยหันไปข้างหลังนะเธอน่ารัก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 มากด้วยมากด้วยมากด้วยเจ๊ดูไม่ออกจริงๆเหรอลูกจะเป็นคนมึงชอบเขาปะเนี่ยอุ้ยตอบไปยิ้มไปก็ชอบอยู่เออก็ต้องสเปคกูนะยิงยิงเหมือนแมวยิงเหมือนแมวชอบทำหน้าดุใส่กูหน้าดุใส่มึงเป็นแมวไปแล้วจ้ะขอโทษนะเดินอ้อมทำไมอ่ะไม่เดินไปมันต้องเล่าเรื่องไงขอโทษเจ็บต้องรู้ไหมไม่รู้แล้วเป็นไงวันไหนเดี๋ยวไปต่อวะก็ต่ออยู่นะเจ็ดลูกอยากรู้ไปหมดก็ต้องไปต่อดิวะเออแล้วมันอย่างงั้นสิว่าเพื่อนกูเจ๋งจริงแน่นอนอยู่แล้วเว้ยครับกูจะรอดูนะก่อนที่มึงจะรอดูนะหนูเคลื่อนมานี่
ทำงานเหรอเฮ็ดงานก่อนเอาแล้วไอ้คนที่หลับไม่มาวันนี้โอ้มาสายเนาะเขาบอกอ่ะเขาเกินเลยว่ามาสายมาสุดท้ายกลับก่อนตั้งใจทำงานนะครับเออกูรู้อยู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่เจตลูกวิดีไอ้คิงยั่วหรอยั่วลูกหรอไม่ใช่จะยั่วอะไรยั่วโมโหเออยั่วโมโหส่งเนี้ยต้องโดนส่งติงเท่านั้นอ้าวเหลือกันแค่นี้เหรอ3คนที่เหลือไม่อยู่ไม่มาไม่มาเบยนัดเอานั่นไงน้องกันนัดทุกวันเลยโควต้าคืออะไรไม่มีแล้วสงสารเจตเหมือนกันนะไม่มีใครตั้งใจทำงานเลยเจตคนกลางคนทำงานคนเดียวอะไรเอ่ยนึกถึงเหรอไม่ถึงไอ้นี่ตัดเล็บอ่ะมีกันไกลตัดเล็บปะเล็บฉีกว่าแป๊บมีต้นเหรออะไรอ่ะนี่โอ้ยอ๋อกูเป็นล้อเล็บมันก็สั้นอยู่แล้วนี่ว่ะไม่ได้ตัดอีกทำไมอ่ะมันเริ่มยาวแล้วอ่ะควรหลังหรือเปล่าไม่อยากให้เป็นรอยตัดกูแบบนั้นเดี๋ยวเข้าเนื้อหรอกเอื้ออ้าวนั่นไงนั่นไงโอ๊ยโอ๊ยพี่เจนมึงไม่ยังวางเลยวะอุบัติเหตุค่ะไม่มีใครสนใจว่ามีผู้ใครผู้ใดสนใจเจนเขามึงไงเจ็บกันไกลแต่เล็บมึงอ่ะโอ้โหอ้าวแต่เจ็บเจ็บมากนะโทษกันไกลแต่เล็บกูตีลังกาเมื่อกี้กูแบบมึงเจ็บต้องจับอะไรจะได้แล้วไหมไม่ได้เพราะเมื่อกี้เจ็บจับกันไว้อยู่ซีเคียวลิตี้คุณหมอตลกอ่ะหาหมอทุกคนต้องหาหมอค่ะเรื่องนี้ขาดเจ็บไม่ได้เลยอ่ะรักเจ็บวิ่งไม่ดูเจตเลยอ่ะแฟนเจตเมื่อไหร่จะมาต้องได้รับต้องมีคนปกป้องแล้วนะนี่อยู่ข้างมึงพายผิดเรือทุกคนแล้วไม่ได้หรอกไม่ใช่หรอกก็ช่วยแรงอยู่นะรถจอนโอ้โหมันจะเข้าเนื้อแค่ไหนกันเชียวพูดสิกับเจตที่ล้มเมื่อกี้เออว่าเจ็บไหลหลุดได้เนาะกระดูกร้าวอ๋อไม่เป็นไรนี่ลูกไงลูกเจตเอาวันนี้ไปให้เจ๊ขอโทษนะมาเจ๊ต้องไปใส่เจ๊ต้องไปสแกนค่ะอืมไม่เป็นไรถามเจ๊ด้วยนะว่าเป็นไรไหมเจ๊หายแล้วไม่เป็นไรหรอกเออแล้วที่มึงเรียกกูเรียกทำไมอะไม่มีอะไรกูโกรธกูแค่อยากชวนมึงกินข้าวด้วยกันเย็นนี้กูโกรธนะเฮ้ยเขาทำอย่างอื่นแล้วนอกจากไปที่ห้องปลากระเพาะปลาข้าวมันไก่อะไรก็ได้ไปลูกไปหลบไปปะเนี่ยสวยว่ะกางเกงแบบเนียบเบอร์เจอกันที่ลานจอดรถอย่าสายละช่วยไปไหนกันละไปกินข้าวเขาทำอย่างอื่นแล้วที่ไม่ใช่ที่ห้องโควต้าหมดก็ทำอย่างอื่นก็ได้ใส่ปะอุ๊ยได้กันเถอะจะได้ไม่ลำบากเจ็ดมันก็ได้ตลอดนะได้แล้วก็บอกเจ็ดด้วยอ่ะมึงอยากกินอะไรอ่ะสั่งเลยนะกูเลี้ยงกูเป็นชนีตรงข้างกูอยู่ไม่ได้ไม่ต้องนะกูมีเงินจ่ายโอ้เงินเดือนกูเหลืออยากใช้เงินเดือนเท่าไหร่อ่ะได้งั้นกูสั่งทั้งหมดนี่เลยกินได้เหรอแล้วแต่โอ้โหเอามานี่มาเงินอ่ะเงินเหลือกูเป็นหนี้อยู่แบ่งแม่หน่อยลูกโอ๊ย
อ่านข้อความกูแล้วไม่ตอบเลยแม่อีกแล้วหรอแม่อีกแล้วหรอการไม่ตอบคือคำตอบแม่เดี๋ยวกูจ้างก่อนพี่มืดฮัลโหลพี่มืดอีแม่เนี่ยไม่ได้ละกับอีอาร์ด้วยไปเผาบ้านมันพี่มืดก็คือนี่ไงพี่คิงช่วงนี้เอ้ยเอื้อแม่โทรมาเหรอไม่ใช่ในกูมาแล้วร้อนหรอพ่อเน็ตพายเอื้อทุกอย่างอย่างละหนึ่งลูกไม่ได้หิวขนาดนั้นเนาะตัวก็นิดเดียวสั่งมาก่อนเขาไม่ได้เหมือนเราเลยต้องรอทั้งหมดเดือนหนึ่งแม่ใช้เงินกี่บาทอ่ะต้องโอนเงินเดือนละกี่รอบอ่ะทุกครั้งคือทักมาโอนเงินอย่างเดียวเลยอ่ะแหมทำหน้าที่แม่ให้ดีก่อนค่ะมาทวงเงินทวงอะไรกับเขาอะค่ะโอ้โหบอกไปลูกว่าแอปธนาคารเข้าไม่ได้ขัดข้องบอกไปอู้5,000เยอะมากอ๋ออันเดือนละกี่ทีอ่ะหมดละมั้งเงินเดือนอ่ะฉันไม่ต้องไปแคร์ทำไมไม่เขาเป็นคนดีเหรอใช่ธนาคารนะจ๊ะธนาคารนะจ๊ะธนาคารกรุงธราเทพที่กรุงธราเทพเมื่อกี้แม่กดโทรมาเขาให้กูไปดูตัวอ่ะมีคู่มั่นไม่มีหรอกไม่ใช่คู่มั่นหรอกก็คือจะให้ไปดูตัวเฉยๆดูตัวกับผู้หญิงเงี้ยหรอใช่ก็จับคู่ให้หรอแล้วไงมึงอยากให้กูไปไหมอ่ะอ้าวแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมคุณเลือกได้แล้วอ่ะทำไมเสียไปแบบนั้นไม่ทราบกันทำไมเสียไปแบบนั้นมันพังทลายไงพูดออกมาเอาหน้าอะไรดีอ่ะเอื้อที่กูถามอ่ะตรงข้างนี้คุยเก่งเหมือนกันนะใช่ไม่หยุดเลยเป็นกูถ้าผู้ชายอย่างนี้นั่งกูก็คุยเหมือนกันนุ้งจะไม่ไปเลยถึงออกจากไปกูว่ามึงเป็นคนตัดสินใจเองดีกว่าคิงสรุปจะกินหน้าอะไรไม่ได้หรอวะน่าจะเพื่อนสาวเราดูคิงก่อนหน้าอะไรก็ได้อะกูกินได้หมดแหละพี่ครับทำไมลูกทำหน้าแบบนั้นก็ยังมีคนตามใจไงยังแบบยังมีที่หิวใจไม่ได้จะไปหรอลูกฉันมันขนาดนี้แล้วแกจะไปจริงๆหรอคิงกับข้าวแล้วถ้าไม่อร่อยล่ะมึงหรือกูเจอคนที่อยากคุยหรืออยากคบด้วยเราต้องจบความสัมพันธ์นี้ทันทีจะพูดออกมาข้าวมื้อนี้ไม่อร่อยล่ะยังรอแค่คิดว่าเขาจะไปเจอคนที่ถูกใจหรือเปล่าแล้วไปดูตัวไงก็ยังไม่อยากจบความสัมพันธ์นี้คบเลยคบกันเจ็บมากไหมสับแตกมากเวอร์ขอโทษนะช่วยด้วยสง่างามมากทั้งชอบหรือไม่ชอบแบบไหนอะโอ้ยสวยว่ะบอกกูตรงๆได้เลยนะโอ้โหอันนี้คือหลังจากแล้วหรอจะไปไหนอะสูบบุหรี่หรอ yep กูจะไปสูบบุหรี่มึงนอนก่อนได้เลยโอ้ยมือลูกไม่อยากให้สูบ
้อนขนาดนี้ไม่ไปแล้วไหมล่ะโอ้โหเกินไปไปสู่เลยป่ะกูขอแดกเข้าไปเลยจบได้เราจะไม่เป็นวุ่นวายกันเนาะมาดูซีรีส์วายให้แบบว่าเราต้องฟินสิเขารักกันโอ้โหขอขนาดเนี้ยเป็นมึงยังไงอ่ะกูโยนเลยค่ะทั้งหมดนี่ที่ตรงนี้นะคะใช่ไหมจะเลิกพอเขาใช่ไหมว้ายงานไปนอนกันยอมหมดเลยทุกสิ่งอย่างเพื่อเธอคนนี้จริงจริงโอ้ขนาดนี้จะไปกลัวเขาไปเจอคนอื่นอีกเหรออ่ะพี่ทามหัวนมก็สวยทั้งมากเลยอ้าวเหรอเราชมถึงหัวนมแล้วเหรอเราชมได้เลยมันดูแบบน้ำสีมันไม่คล้ำเกินไปอ่ะสีเป็นแบบสีมันสีเนื้อดีอ่ะดูแบบชายชาตรีเขาแบบไม่สูบบุหรี่หลังมีเซ็กแล้วอ่ะบอสสวัสดีค่ะซิมมีบอสนี่บอสใหญ่จะบอสใหญ่ผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักกริชนะครับนี่มันหลานชายผมเองพี่ชาติเพิ่งกลับมาจากอเมริกาเมื่อเดือนที่แล้วไปเรื่อยเลยสวัสดีนะครับหลานชายผมชื่อกฤตนะครับหลานชายอายุ30ครับจะเรียกพี่หรือเรียกคุณก็แล้วแต่ทุกคนจะถนัดเลยนะครับอายุ30ทรงแล้วผมก็หวังว่าหลังจากนี้ผมจะได้มีโอกาสทำความรู้จักกับทุกคนให้มากขึ้นด้วยนะครับค่ะแปลกๆละรู้จักกันหรอแปลกๆละโอ้รู้จักกับลูกหรอทำไมมองกันอย่างนั้นล่ะแน่ๆแต่ว่าพี่บาที่เป็นเหมือนหัวหน้าแผนกตรงนั้นอ่ะเขาก็ดูมองแปลกๆผมจะให้กฤตมาเป็นผู้จัดการแผนกไอทีนะครับอ๋อฝั่งนี้คือแผนกไอทีอ้าวผมต้องขอโทษทุกคนจริงๆนะที่ปล่อยให้ตำแหน่งนี้ว่างมานานเกินไปอ้าวค่ะดีเลยครับมีคนมาเพิ่มบริษัทเราจะได้เจอก้าวหน้าใช่ทุกคนเป็นหลานของคนนี้มาขับตัวมันนั่นแหละชอบหลับสวัสดีครับพี่สวัสดีเราไม่เจอกันนานมากนะพี่คิดถึงมากขอกอดทีครับสบายดีนะสบายดีสบายเลยพี่บริษัทเรากำลังจะไปได้สวยเลยครับช่วงนี้เยี่ยมโอเคโอเคมงคลคือผมไม่ได้เลยทุกคนแค่นี้นะก็ตั้งใจทำงานนะทุกคนแน่นอนค่ะพี่ค่ะพี่สมบัติพี่จากหัวหน้าเก่าค่ะดีค่ะดีค่ะพี่บาร์มือพนักงานขับออดี้อ่ะแล้วพี่บาร์ทำอะไรพี่บาร์เป็นแบบมงคลอะแบบแน่นเลยเนาะอีกขั้นหนึ่งอย่างเงี้ยทีมกราฟิกก็สวยแน่เลยอ่ะสบายที่หมู่คนเลยดิได้ลางาน365วันแรกแค่เกียรติต้องจะเป็นคนอยู่ละหมู่คนเนี่ยมึงเด็กเส้นนี่ว่ะเพื่อนสงสารพี่บาสว่ะพี่บาสต้องได้ขึ้นมาหัวหน้าไอทีใช่ไหมเมื่อกี้ที่คุยกันอ๋อมึงแล้วพี่บาสขับรถอะไรอ่ะเวฟอะเมอร์เซอร์ติพี่บาสขับเมอร์เซอร์ติแล้วบอสขับอะไรเอ่ยก็มีเจ็ดก็มีเจ็ดมาซาทอนมาซาทอนก็มีเจ็ดสวัสดีนะคะโอ้ประเทศไทยหมวยค่ะแมนไปเนาะพี่ว่าแมนไปนิดนึงเนาะใช่ไหมทุกคนก็ดูแบบรักในตัวพี่บ้านเนาะทำงานด้วยกันมาผูกพันกันแต่ฉันว่าเอื้อแปลกๆนะไม่ใช่ว่ามีอะไรกับคนเมื่อกี้หรอวะเหมือนจะรู้จักกันมาก่อนเหมือนมีเรื่องราวฉันรู้ว่าคนนี้จะต้องเข้ามายุ่งกับลูกฉันแน่นอนโอ้ยสวยไม่สวยแต่ตาตาละสวัสดีครับคุณอานนท์ไม่ใช่ว่าผมเรียกชื่อถูกไหมครับเนี่ยผมชื่ออานนท์ครับอานนท์อย่าเรียกอดุลแล้วกันชื่อเรียกยากจังผมขอเรียกชื่อเล่นได้ไหมครับผมว่าเรียกชื่อเล่นอะไรครับเอื้อครับน้องเอื้อ
น้องเงยเป็นกราฟิกใช่ไหมครับแค่รู้สึกไม่ดีใช่ไหมครับเจอกันไม่ถูกฉลกพี่ถนัดแต่งานโคดดิ้งไม่ถนัดงานแต่หน้าเหมือนพ่อเลยอะเก่าอย่างหน้าพี่คงมีอะไรต้องปรึกษาอีกเยอะไม่เหมือนนะยังไงฝากด้วยนะครับแต่บุคลิกอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเจตก็อยู่กราฟิกค่ะครับจะไม่เอาลูกเหรอเออค่ะขอตัวนะครับครับมันขึ้นอะไรอะอย่ามายุ่งได้ปะแล้วแฟนเจตมาเมื่อไหร่อ่ะ EP 5แล้วว่าเจตมีแฟนที่ไหนมันต้องมีเด็กฝึกงานเข้ามานะคุณมอนี่ครับน้องเรือเจอกันอีกแล้วนะครับพอแปลเวอร์หรือเปล่าวะอ้าวทำไมสองสัปดาห์ผ่านไปแล้วแล้วไอ้นี่อ่ะผมเอาดูตัวเจ้าคิงอ่ะหนึ่งครับก็ไม่ได้คุยกันใช่ไหมเอาเหมือนผมไปเลยครับโอ้ยน้องเรือสารแน่เดี๋ยวพี่เลี้ยงเองไม่ต้องเลี้ยงค่ะอย่าเลยครับคุณกิตมีปัญญาซื้อแดกเองค่ะหัวรวยมากเอาอเมริกาโน่2แก้วครับรับออเดอร์ค่ะว่าแต่ดื่มคนเดียว2แก้วเลยเหรอครับเนี่ยสารแน่เหลือเกินของผมเองครับเออกูจะกินวันละ10แก้วก็ได้ไม่รู้เลยเหรอเขาเป็นผัวเมียกันน่ะฮะเฮ้ยผัวแล้วครับเออเอาไปสั่งเผื่อเพื่อนเองโน ไม่ใช่เพื่อนค่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองไม่ต้องค่ะรวยมากค่ะเดี๋ยวเอื้อผมดูแลเองคุณกิจไม่ต้องลำบากครับว้าไม่ได้พูดถึงกาแฟแล้วอเมริกาโน่ได้แล้วค่ะ2แก้วนี้ของเราป่ะครับใช่ไม่ได้พูดถึงกาแฟแล้วล่ะ240บาทค่ะกาแฟนี่ครับโอ้โหกาแฟแก้วละ120ธรรมจ้าเดี๋ยวผมกับเอื้อขอตัวก่อนนะครับเอ้ยขอบคุณนะครับป่ะนี่ต้องอย่างเงี้ยเยอะหน้าใส่เขาด้วยลูกคิงเยอะหน้าใส่เขาอเมริกาโน่ได้แล้วค่ะขอบคุณครับโอ้โห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 ชอบหน้าแม่งเลยวะโอ้โหโอ้โหก็คนมันไม่ชอบอ่ะแม่งจ้องอย่างกะจะแดกมึงอ่ะแล้วจะทำไงได้อ่ะเขาไม่หัวหน้าออกไหมไปเปิดบริษัทของตัวเองนี่แค่คุณไม่สนใจเขาก็จบแล้วปะเขาเป็นเฟนวิทกันมันขนาดนี้ได้เลยหรอคิงมาทำไมวันนี้มึงมาเช้าแล้วมึงล่ะทำไมถึงมาไวก็ถ้ากูไม่มาไวก็ไม่มีใครปกป้องมึงอ่ะดิขอโอ๊ยปรับอารมณ์ไม่ทันละงั้นกูขึ้นไปก่อนไอ้คิงมึงมาสักทีนะเมื่อวานแม่มึงโทรหากูอีกแล้วอ่ะเหรอมีอะไรอ่ะไม่เห็นกูเป็นเลขาคอยรับเรื่องมึงได้ไงวะมาสรุปเรื่องอะไรแม่มึงบอกว่าจะพามึงไปดูตัวนี่มึงยังไม่ได้บอกแม่มึงอีกเหรอว่ามึงมีคนที่ดูอยู่อ่ะเว้ยกูรอเขาพร้อมอ่ะแต่พูดก็พูดนะสรุปคนนั้นคือใครอ่ะมึงก็บ่ายเบี่ยงได้หันหลังเร็วกูอยากรู้จะตายตอนนี้เลย
ไอ้ชิงถอดกูสิวะมึงทำอะไรกันเนี่ยเจ็บไม่รู้เรื่องอะไรดูไม่ออกมึงมีพิรุธนะไม่เฮ้ยพิรุธพิรุธมึงไม่ต้องอยากรู้ทุกเรื่องก็ได้ปะมึงหมายถึงเรื่องไหนทุกเรื่องโอ้ไรวะมึงไอ้คนน่ะเอื้ออย่าเอามันเป็นแบบอย่างล่ะมีคนที่ชอบแล้วเก็บเงียบเนี่ยกูไม่มีอ่ะแน่นะจริงอ่ะแน่นะวีเอางี้ให้กูช่วยหาคนดีๆให้ไหมโอ้โหโดนเลยเพื่อมึงว่ามันเสือกเรื่องของคนอื่นก็ได้นะมึงให้เขาตัดสินใจคิดเองดีกว่าปะวะมึงคิดเหมือนกูไม่เอื้อเสียงหนึ่งเสียงสองมากเวอร์กูก็ไม่รู้ดิกูไม่รู้เก้าอี้อย่างนี้มันนั่งทั้งวันไม่ปวดคอหรอมันต้องมีที่พักจริงหัวน่ารักพี่เจนพี่เจนหันหลังไปดูแล้วแล้วเจ๊พยายามทำอะไรอยู่งานละเอียดมากซูมขนาดนั้นเลยเหรอพยายามทำอะไรอยู่ลูกเก็บขอบอะไรสักอย่างละเอียดเวอร์งานเดย์ประณีตซื้อจะบอกว่าเดินอ้อเจอกันอีกแล้วอีห่าเว้ยโอ้ยมันปนเป็นทานข้าวที่ไหนกันมาเจ้ากรรมนายเวรป่าวะทำบุญไหมไล่ก็ไปกินแถวบริษัทนี่แหละครับอร่อยใช่ไหมครับไว้พาผมไปกินบ้างสิผมว่าคุณกิจควรไปหากินที่อื่นดีก่อนนะครับโอ้แรงเวอร์ทำไมล่ะครับแบ่งผมกินด้วยไม่ได้หรอคงไม่ได้หรอครับอย่าต่อยกันนะตรงนี้นะไม่ได้นะแต่น้องเอื้อล่ะครับมีร้านอร่อยแนะนำพี่ไหมพี่อยากไปกินด้วยก็อย่างที่ชิงว่าแหละครับชนะเวอร์ชนะเวอร์ขอทัวร์ก่อนนะครับไลฟ์สไตล์อู้ดีจังไม่ที่อ่างสวยไหมด้วยมึงนี่ปั้นหน้าเก่งลีนะกูถือว่าเป็นคำชมเหมือนกันนะครับคุณอานนท์รอจังเลยอ่ะตายแล้วใจเย็นใจเย็นไปแล้วไอ้กิ๊บไม่อยากได้มึงอ่ะโอ้โหดูไม่ออกเลยแล้วมึงอ่ะคิดอะไรมันปะกูไม่ได้คิดอะไรก็แค่ถามดูนึกว่ามึงอย่าหาเรื่องได้ไม่คิงกูไม่ได้ชอบคนแบบนั้นชอบคนแบบไหนแบบกูป่ะแบบไอแอมหรือเปล่าคนเจ้าชู้เหรอถ้าหมายถึงกูอะนะเจอคนที่ชอบก็เลิกเจ้าชู้ได้นะจีบเป็นเรื่องแรกคือยังจีบดูออกปะว่าจีบอยู่อ่ะมึงเชื่อกูไหมเซ็กซี่จังเลยอ่ะว่ากูทำได้จริงไม่มียามึงกูเป็นยามกูแบบเฮ้ยตอนนี้เป็นยังไงโอ้ซูมอย่ามาสาวไว้อย่ามาสาวไว้ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ปะขอเป็นแฟนหรอยังไม่ขอแบบให้ลองเชื่อดูสักครั้งเชื่อฉันอย่าลงไปเชื่อใครเข้าใจปะแต่เขาเจ็บแต่เขาเจ็บมาเยอะเธอเข้าใจไหมเขายังไม่มั่นใจในตัวคิงเลยต้องให้โอกาสก่อนลูกไปอุ้ยพี่แอนครับเดี๋ยวเพื่อขอเอกสารเบิกโอทีหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะเดี๋ยวพี่ดูให้นะคะครับผมการเงินหรอน่าจะประมาณ2ฉบับครับเอื้อคืนนี้กูไปนอนห้องมึงนะเท่ากับกูค่ะเป็นสาววายอ๋อที่จะพาไอ้เจ็บมานอนด้วยใช่ปะแล้วก็เดี๋ยวไปกินหมูกระทะกันต่อ
ตอนเย็นๆใช่ปะ ใช่สิอย่าแกล้งลูกไม่ต้องพูดเสียงดังด้วยวะมึงโดนแน่แสดงว่าเป็นเจ้าของอะมึงโดนแน่เขาไม่ชอบหรือเปล่ามึงโดนแน่จำข้อตกลงของไม่ได้ก็กับกูข้างหลังคนที่ออฟฟิศเยอะแยะตอนนี้ทำไมพวกเขารู้เข้าอ่ะไปถึงชั้น5แล้วโดนเบาเลยลายกลุ่มไปแล้วเรียบร้อยกูก็แค่คุยกับมึงปกติป่ะวะผมมีหลักฐานครับเดี๋ยวมึงให้กูคุยแบบนี้แล้วมึงจะให้กูคุยแบบไหนอ่ะอย่าโลกสิลูกเรามันเขาแฮนด์เฮลกล้องเลยอ๋อไม่ใช่คุยเรื่องเอกสารจะนึกว่าคุยเรื่องคู่นี้ค่อนข้างเป็นสายวายเหมือนกันถ้าคุยอ่ะเราจะต้องเมาเหรอครับสวัสดีครับถ้ามีแบบคุยกันได้กันเมากูเมาเมากับสายวายด้วยกันชอบประกันเหรอครับครับผมโอ้ยมุมกล้องโอ้ขยับจะเข้ามาเหรอครับแต่อาทิตย์นี้หมดโควต้าแล้วไม่ใช่เหรอครับถ้าจะเข้ามาเฉยๆอ๋อไม่มีใครโทรมาไม่ต้องเข้ามานะครับมันเปลืองค่าน้ำค่าไฟห้องผมครับก็ไปห้องเขาสิเขารวยเงินเดือนเหลือใครโทรมาอีกล่ะอ่าฮะค่ะที่รักอ๋อโอ้โหพูดดังเลยครับรับรองว่าไม่นอนเฉยๆแน่นอนครับพี่ร้ายอย่าดุสิครับถูกคู่ดูออกเลยที่บอกว่าจะนอนเฉยอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ดิที่บอกว่าจะไม่นอนเฉยอ่ะก็แค่อยากจะชวนดูบอลแมตช์สำคัญเองสนไหมครับที่รักอ๋อข้อเสนอเหรอครับน่าสนนะครับโอเคนะครับที่รักเดี๋ยวจะรีบกลับไปหาเลยครับเข้าใจไหมครับไปดูที่ไหนกันนะไม่ใช่สองคนหรอโอ้ยน่ารักโอ้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวต้องทำกันแล้วปะวะยังไงคืนนี้บ้างมีทีมชาติบอลโลกไม่มีทางอะงั้นเจโปงกับบาซิลเหรอถ้าทีมไม่เชียร์แพ้ต้องทำตามคำขอของกันชนะโอ้โหแล้วดันอยู่คนละทีมด้วยนะให้มันต้องสู้กันอีกเหรอกล้าแพ้ปะโอ้มันเรื่องกินอะไรอ่ะ40อ่ะเนาะดีกรีเหรอไม่ใช่ไม่เล่นล้มไม่ลงเลยกลัวแพ้เหรอครับคุณนนท์โลโก้คล้ายๆอ่ะไม่ใช่น่าแค่จับเบียร์หรือเปล่าแต่ก็มีแนวโน้มที่จะแพ้อยู่เนาะอุ๊ยเล่นถึงแบบคู่ที่เรารักเนี่ยไม่ได้เลยนะทีมบอลอะไรอ่ะเอาดิ CBF ถ้ามึงแพ้มึงต้องทำตามที่กูบอกทุกอย่าง CBF เดี๋ยวเขาพูดว่าบราซิลเมื่อกี้รู้ไหมดิขออาเสียงไว้หน่อยทีมชาติที่แก้มน่าจะไม่ละเอียดหรือเปล่านี่แหละสีบราซิลญี่ปุ่นจะไปชนะบราซิลได้ยังไงบราซิลเก่งจะตายห่าโอ้ยมันอยู่ในใจเขาไงมันเป็นทีมในใจอ่ะมันก็ต้องเชียร์ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตามเสร็จแล้วเกลือหมดหมดเลยเมาด้วยยาวตับๆๆๆเศร้าแล้วเอื้อกูอ่ะหนีเลยนะครับคุณอนนท์ลืมที่พนันกองอะไรเปล่าอย่ามึงจะเอาอะไรอ่ะไม่ใช่ที่เป็นเหรียญเออใช่แพรมันวาดยากเขาวาดแบบนี้จะเอาอะไรมันวาดยากเวอร์ชันวาดอ่ะกูยังคิดไม่ออกอ่ะขอเตือนไว้ก่อนนะครับอ่ะทำไมวาดทรงนี้ฮะไปสามนี่ก็เยอรมันก็วาดหรืออะไรฉันพยายามดูอยู่แต่พูดว่าบาซิลฉันก็เยอรมันมันสีแดงฉันก็ช็อกอยู่เออดำเหลืองแดงตัวพี่ชอบกินตับเด็กพี่ชอบให้เด็กกินตับ
กลับมาตั้งแต่เด็กแม่ทำเด็กน้องคงเข้าใจของหวานของมันของข้าไม่เอาเมืองโคต้าหมดแล้วเนาะว้าวไฟดับแย่แล้วลูกกลัวกลัวที่มืดโอ้หลับไปแล้วยังอุตส่าห์แบบไม่น่าเจอคนตื่นง่ายเลยเป็นกูแล้วก็ถึงเช้าไม่ได้รู้สึกอะไรอันนี้ไม่ใช่ห้องเขาหรือเปล่านี่เป็นห้องผู้ชายหรือเปล่าไม่เป็นไรห้องคิงแสดงว่าไม่ใช่ห้องมีกูอยู่เป็นเพื่อนเหนื่อยละไม่ใช่ห้องบวยเป็นห้องเก่งด้วยนะห้องคิงอ่ะรออยู่รออยู่รอส่งโอ้ยแก้ปมทีละหน่อยทีละนิดไม่กลัวแล้วอยู่ด้วยกันโอ้ยดูกล้ามแขนตัวนิดดูสิโอ้สว่างเวอร์ไม่ใช่อะไรนะลูกกูสว่างมากตอนนี้กล้ามแขนเจ้าเน็ตรถทุกอย่างชนะได้ด้วยผู้ชายล่ะลูกเชื่อไหมตาเล็กตาน้อยโอ้กูสัญญาว่ากูจะกลับมาทั้งคืนเลยหลังจากนี้ก็รัดสัตว์กดเลยชอปปารี่กดสั่งไฟอัตโนมัติซื้อคอมโบไปเออไปซื้อเลยกดสั่งซื้อเท่านั้นไฟรอบห้องเอออะไรก็ได้ที่จะไม่ให้ไฟดับจักรยานปาดมองไม่เห็นทีมกราฟิกครับอย่าลืมนะงานที่ประชุมกันไว้ที่ขออย่างนี้นะครับหล่อมากบอสวันนี้วันอาทิตย์ออกมาสีแดงเหรอพี่บาสเดี๋ยวผมจัดการให้หายห่วงพี่พี่บาลรู้เอาจริงป่ะแกก็รู้สิตั้งใจทำงานด้วยนะแต่เขาคุมไม่ได้แน่ว่าที่เป็นคนทำเออกูทั้งนั้นไม่ใช่กูหรอวะพี่เอื้อแบนเนอร์ที่จะขึ้นหน้าเว็บเสร็จยังครับออเสร็จแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ส่งเมลให้เลยขอบมากครับที่คล้องบัตรเขาสลับสีกันอะทำไมต้องเสียงสองด้วยวะแดงดำแดงดำสองคนนั้นอะทำไมวะพี่ก็คนเขาจะน่ารักเองไม่ได้หรอช่วงเนี้ยพี่อ่ะพูดดีกับพี่เอื้อนะผมเห็นเว้ยเอ้ยกูจะพูดอะไรก็เรื่องของกูวะมีคนสังเกตแล้ววะก็มีอยู่แค่นี้ก็ต้องเห็นนะอะไรเปลี่ยนไปไม่ใช่ว่าพี่คิงกับพี่เอื้อคิงกันแอบแซบกันนะใช่ฮะคิงพูดว่าใช่เหรอเจ็บเจ็บเอางี้นะพวกมึงถ้าไอ้คิงกับเอื้อแอบแซบกันจริงอ่ะกูเนี่ยจะยอมไปนั่งเห่าแข่งกับไปด่างหน้าออฟฟิศเลยไปเลยจ้าเชิญเชิญซ้อมเห่ารอเลยน่าสนใจว่ะมันสู้เว้ยไอ้ลูกเขยคนนี้มันแก๊งเจ็ดลูกเจ็ดไปซ้อมเห่าเลยลูกพูดทำไมต้องพูดหรอกนะเดี๋ยวเป็นหมาอยู่ดีอะร้องจนคอแตกเท่านั้นเลยเนาะเห็นไหมสุดท้ายเพื่อนๆที่อยู่ใกล้ๆมันก็ต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงเจ็ดไม่เห็นไงก็เห็นอยู่ว่าอยู่ไกลหรือเปล่าเอ้ยมึงเล่นใกล้ๆทำไมก็เห็นอยู่ทีนึงใส่แว่นไม่ได้ทำให้สายตาดีขึ้นเลยเจ็ดต้องจะทำงานไงเจ็ดต้องไปทำงานสนุกดีอะในขณะที่กันก็คือเก่งมากลูกเออก็รอดูเนาะว่าตอนนี้เจ้าเอื้อเขาก็งงๆกับตัวเองนะว่าคุณตั้งกำแพงดีไหมหรือว่าเอาลงดีฉันงงมากเลยลูกจะไปทางไหนล่ะลูกเพราะว่าเจ้าคิงเนี่ยบุกทยานเช้ากลางวันบ่ายสายใช่เหลือแค่มึงยอมรับกูละตอนนี้ยอมรับว่าเปิดใจหน่อยนะฮะอยู่กับการเอาใจช่วยให้เขาได้ก้าวผ่านความเป็นแฟนวิทที่มากกว่าสามวันไปนานแล้วไปให้เป็นแฟนการเหรอในอีพีไหนกับการที่จะรีแอคชั่นอย่าเล่นกับอนนท์นะฮะฝาก YouTubeOxygen Official ช่องนี้นะฮะไลค์ Subscribe กระดิ่งติดตามนะฮะทุกแพลตฟอร์มของเราด้วยนะจ๊ะแล้วก็เราจะกลับมาอีกนะฮะกับเจ้าคิงเจ้าเอื้อกับรีแอคชั่น Best Fan Series อย่าเล่นกับอนนท์ใน EP ต่อไปนะฮะสวัสดีจ้าบุ้ย